มากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วบางทีไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่มันก็มันบอกด้วยการกระทำด้วยแววตาบนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยยกเว้นพี่พีเคนี่แหละค่ะเมื่อเช้าก็ไปจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือหย่ากันแล้วหย่ากันแล้วในวันแต่งงานได้แล้วขอโทษคุณโยที่พี่ทำไม่ได้ขอโทษครอบครัวพี่ด้วยที่พี่ทำไม่ได้จนมันเลยมีวันนี้เปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันยังไงโยอยากโยกับพี่เคอยากจะพูดเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทำให้ใครหลายคนตกใจเลยทีเดียวนะคะเลิกกันแบบสายฟ้าแลบล่าสุดออกมาประกาศแยกทางสิ้นสุดสถานะคู่รักด้วยการเซ็นใบหย่าพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรพิธีกรชื่อดังและนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมที่คบหาดูใจและแต่งงานรักกันร่วม12ปีซึ่งทางพีเคและโยเกิร์ตนั้นประกาศแยกทางเซ็นใบหย่าสถานะคู่ชีวิตฝ่ายชายออกมาขอโทษทั้งน้ำตาด้วยเส้นทางรักของทั้งคู่นั้นหากย้อนกลับไปฝ่าฟันอะไรด้วยกันมาเยอะกว่าจะได้รักกันฝ่ายชายตามจีบอยู่นานเลยทีเดียวบอกเลยว่าพูดได้เต็มปากว่าเจอรักแรกพบหลังคบหาสาดความหวานใส่กันแบบสุดๆงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างโรแมนติกก่อนที่ความจืดจางจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่งานเดินแบบแห่งหนึ่งโดย PK เป็นพิธีกรที่งานนั้นส่วนโยเกิร์ตไปเดินแบบ PK เผยว่าเห็นฝ่ายหญิงบนเวทีแล้วก็ถูกใจเหมือนพบเจอรักแรกพบจึงอยากทำความรู้จักและให้คนไปขอเบอร์ให้แต่ก็ไม่กล้าโทรหาจนวันหนึ่งได้เป็นพิธีกรหนึ่งแล้วเจอกับนาเน็กจึงให้นาเน็กโทรหาโยเกิร์ตให้แล้วต้องพบกับความผิดหวังเพราะตอนนั้นฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วจึงตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกันตามงานอยู่ต่างๆและคงสถานะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแต่สุดท้ายนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นPK ได้ทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่แสนดีและเฝ้ารอเวลามาตลอดจนเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือรอก็รออยู่6เดือนคอยเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแต่ในใจเราเหมือนเป็นเสือซุ่มอยู่รอดูเมื่อไหร่เขาจะเลิกกันสักทีวันนึงเขาเลิกกับแฟนแล้วจนมาถึงวันที่รู้ว่าอีกฝ่ายโสดจึงเริ่มเดินหน้าทำคะแนนแบบจีบทันทีด้วยความมุ่งมั่นที่จะจีบและชอบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้สาวโยเกิร์ตเริ่มมีความประทับใจขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะมีหลายฝ่ายออกมาบอกกับโยเกิร์ตไม่ให้ยุ่งกับพีเคแต่เจ้าตัวก็เชื่อมั่นและอยากจะตัดสินใจเรื่องความรักด้วยตนเองสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คบหากันซึ่งในช่วงที่ทั้งคู่เริ่มคบหาเป็นแฟนกันถึงโยเกิร์ตจะเป็นผู้หญิงที่ PK เฝ้ารอมานานแต่ PK ก็เคยเปิดเผยว่าเมื่อได้คบกันจริงๆในช่วงแรกก็คิดว่าจะต้องเลิกเพราะตัวเองมีความเป็นผู้ชายสูงส่วนโยเกิร์ตมีความเป็นส่วนตัวและหัวแข็งแต่สุดท้ายต่างคนต่างปรับเข้าหากันทำให้กลายเป็นเติมเต็มซึ่งกันและกันสุดท้ายได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานเอาจริงตลอดชีวิตเนี้ยเราอกหักมาก็เยอะหักอกคนมาก็เยอะซึ่งผมเนี่ยคนจะคิดคนจะรู้เลยว่า PK เนี่ยมันย่อมจากปีครึ่งคือคบใครคบได้แค่ปีครึ่งตลอดแต่พอได้พอปีครึ่งปุ๊บเฮ้ยรอดมาถึง2ปีเฮ้ยยังรอดอยู่ไปปีที่3เฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆไว้ไปปีที่4เฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วพอปีที่6ที่7ก็เลยคิดว่าเอาละน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วบางทีไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่มันก็เป็นบอกด้วยการกระทำด้วยแววตาก็บนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยยกเว้นพี่พีเคนี่แหละค่ะโน้สั้นๆครับ3คำรักหมูนะทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่11ตุลาคม2562ก่อนจะบินไปฉลองครบรอบวันขอแต่งงาน1ปีซึ่งตรงกับวันที่15ตุลาคมที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้านี้นะคะหนุ่ม PK เคยขอโยเกิร์ตแต่งงานแล้วที่มาลดีฟในวันฉลองครบรอบวันแต่งงาน PK ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนเพชรให้โยเกิร์ตอีกครั้ง
ท่ามกลางเพื่อนๆสนิทที่รวมเป็นสักขีพยาน20กว่าคนและทั้งคู่จัดงานฉลองวิวาในวันที่2กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาพร้อมกับปล่อยภาพพรีเวดดิ้งที่บินไปถ่ายทำที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีแบ็คกราวด์เป็นสะพานบรุกลินและเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะสุดเก๋ในมหานครนิวยอร์กและมีการฉลองฮันนีมูนกันที่เมืองซานโตรินีประเทศกรีซตามที่สาวโยเกิร์ตเคยร้องขอเอาไว้เมื่อเช้าก็ไปจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะที่ล่าสุดเป็นดราม่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะข่าวลือโยงโลก2ใบประกาศแยกทางกระทั่งวันที่29กุมภาพันธ์2567เพจดังแฉหนักพิธีกรชายอยากมีโลก2ใบชื่อของพี่เคพูดขึ้นมาถูกโยงในโลกโซเชียลทันทีและในที่สุดท่ามกลางข่าวลือ1มีนาคม2567ซึ่งพีเคและโยเกิร์ตได้ออกมาพูดด้วยตนเองว่าตัดสินใจเลิกกันแล้วเส้นใบหย่าจบความสัมพันธ์แต่เป็นการจบกันด้วยดีสามารถร่วมงานกันได้และทิ้งท้ายว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้อีกค่ะสุดท้ายและสุดท้ายก่อนหน้านี้นะคะพีเคปิยวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์ว่าใช้วิธีนอกใจเป็นการบอกเลิกอย่างไรก็ตามพีเคเคยบอกเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองในรายการคาบไฟเดทในปี2563โดยเฉพาะความเจ้าชู้แบบตัวพ่อก่อนที่จะมาพบรักกับโยเกิร์ตโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนที่คบซ้อนมาโดยตลอดเพราะไม่ชอบอยู่คนเดียวอยู่กับคนที่1แล้วมันไม่ใช่ก็จะหาคนที่2เสียบเข้าทันทีจนทำให้คนที่1จับได้พอเขาจับได้ก็ให้เขาเลิกเลยคนที่2ก็จะขึ้นมาเป็นที่1แทนเคยคบซ้อนมากที่สุดนะคะถึง 7-8 คนเลยทีเดียวแต่แค่คุยนะคะและไปกินข้าวด้วยกันเฉยๆพีเคถึงขั้นวางแผนให้เขาจับได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็นึกว่าเขาจับได้เองเพราะตนไม่ใช่คนขอเลิกมันดูเป็นผู้ร้ายมากเกินไปจิตใจก็ไม่แข็งพอในการบอกเลิกใครเรียกว่ากล้านอกใจเพื่อให้เขาเลิกนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งคู่ได้ออกมายืนยันกับตัวแล้วว่าจบกันด้วยดีและสามารถร่วมงานกันได้ทางท็อปดาราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ